ยังสรุปไม่ได้มีมประพังกรเกิดจากหลายตายชี้ยังมีโรคหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหมอชี้มีมประพังกรเสียชีวิตขณะหลับยังไม่ฟันธงหลายตายหรือโรคหัวใจต้องรอผลชันสูตรเผยยังมีทั้งหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันวันที่25 มีนาคม 65นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวภายหลังเปิดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีครบรอบ40 ปีและเปิดศูนย์สัญญกรรมหัวใจและหลอดเลือดว่าการเปิดศูนย์สัญญกรรมหัวใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับโรงพยาบาลฝั่งตะวันออกของกทม.เนื่องจากที่ผ่านมาต้องส่งตัวเข้ารักษาในเมืองทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์เช่นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกราชวิถีหรือโรงเรียนแพทย์แต่จากนี้สามารถสวนหัวใจและผ่าตัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ทั้งนี้แต่ละปีมีผู้ป่วยมาขอรับการรักษาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่โรงพยาบาลนพรัตน์เฉลี่ย 500-700 คนการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันควรอยู่ในช่วงเวลาทอง120 นาทีผู้ป่วยต้องรับยาละลายลิ่มเลือดหรือดำเนินการสวนหัวใจเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูปกติโดยเร็วสำหรับกรณีบีมประพังกรเลิกเฉลิมพจน์นักแสดงวัยรุ่นชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะหลับนั้นยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับไหลตายหรือโรคหัวใจหรือไม่ต้องรอการชันสูตรที่ชัดเจนก่อนโดยโรคหัวใจบางคนเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือบางคนรู้ตัวเช่นอดีตโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่เกิดกับอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งนายสุรินทร์ พิศวาลก็เกิดขึ้นขณะหลับเพราะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ใช่โรคไหลตายอย่างที่หลายคนเข้าใจบางคนมีประวัติการป่วยด้วยโรคหัวใจหรือบางคนไม่มีแต่อาจมีอาการเข้าข่ายเช่นหัวใจเต้นเร็วผิดปกติดังนั้นต้องรอความชัดเจนส่วนคนที่เป็นโรคหัวใจนอนลำพังและไม่มีคนร่วมสังเกตหากมีอาการก็อาจช่วยชีวิตกู้วิกฤตไม่ทันนายแพทย์อเนกกนกสินผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกกล่าวว่าการเสียชีวิตขณะนอนหลับไม่ได้มีแค่โรคไหลตายยังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันสัดเด้นคาร์ดิแอคอาร์เรสหรือภาวะผนังหัวใจหนาพบได้ในทุกช่วงอายุแต่พบบ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปีพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง2 เท่าสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่และทุกเวลามักจะพบได้บ่อยในขณะออกกำลังกายโดยไม่มีสัญญาณเตือนและยังมีหัวใจกำเริบเฉียบพลันฮาร์ทแอทแทคซึ่งมักจะหมายถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยทั่วไปจะมีสัญญาณเตือนนำมาก่อนเช่นเจ็บแน่นหน้าอกเหงื่อแตกใจสั่นหายใจไม่อิ่มและอาจนำไปสู่การเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้โรคไหลตายสามารถรับรู้ได้ด้วยการตรวจยีนหรือตรวจคลื่นหัวใจก็สามารถแสดงผลออกมาได้ยังไม่มีกำหนดศึกพระกาการรับบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์ฟื้นฟูพุทธสู่อินเดียพระกาการอัสโกมลิกร่วมกับสหายทางธรรมก่อตั้งมูลนิธิไตรรัตน์ภูมิรับบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์พลิกฟื้นพุทธศาสนาให้คนอินเดียพระกากันอัสโกมาลิกพระเอกซุปตาอินเดียผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์เรื่องสีสิทธาธาเกาธามาหลังอุปสมบทที่ไทยเป็นเวลา1 เดือนยังไม่มีกำหนดลาสิกขาได้ร่วมกับเครือข่ายสหายธรรมที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิทิติรัตน์เฮงสกุลและว่าที่ร้อยเอกนัฐกิจชัยเฉลิมมงคลเปิดตัวมูลนิธิไตรรัตน์ภูมิส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนา
ผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับคืนประเทศอินเดียรับบริจาคพระพุทธรูปจำนวน 84,000 องค์ไปมอบให้กับชาวอินเดียเป็นการพลิกฟื้นคืนพระพุทธศาสนาสู่มาตุภูมิโดยพระกากัญอัสสโกกล่าวถึงเส้นทางภายใต้ร่มกาสาวพัสและจุดเริ่มต้นโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนากลับคืนสู่ประเทศอินเดียว่าอาตมาเริ่มต้นชีวิตเป็นชาวพุทธจากที่ได้รับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในเรื่องสีสิทธาทาเกาธามาจริงๆอาตมาเกิดในศาสนาฮินดูและได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังจากที่ได้เล่นเรื่องสีสิทธาทาเกาธามาเวลาที่เราจะได้รับแสดงบทใดบทหนึ่งก็ตามจะต้องเรียนรู้คาแรคเตอร์บทบาทนั้นๆตอนที่อาตมาได้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะได้ศึกษาประวัติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานสำหรับภาพยนตร์เรื่องสีสิทธาทาเกาธามาได้มีการถ่ายทำที่ประเทศศรีลังกาและได้เผยแผ่ไปทั่วโลกจนได้รับรางวัลมากมายเป็นรางวัลจากทางองค์การสหประชาติด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทุกครั้งที่ได้มีการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยในทุกครั้งที่ได้รับการเผยแผ่ไปจนได้รับความนิยมอาตมามีคำถามในใจตลอดเลยว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทำมาเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแต่ในปัจจุบันเหลือชาวพุทธในอินเดียเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นเกิดอะไรขึ้นพอได้ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาอาตมาคิดว่าทำไมศาสนาพุทธในประเทศอินเดียถึงได้หายสาบสูญไปอาตมาได้กลับไปประเทศอินเดียหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทำหนังและฉายภาพยนตร์ทั่วโลกแล้วอาตมาได้ไปศึกษาความเป็นจริงว่าแท้จริงแล้วการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของศาสนาพุทธในประเทศอินเดียเกิดจากบุคคลสำคัญท่านหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์เอมเบดการ์ที่คนอินเดียขนานนามท่านเป็นพระโพธิสัตว์เพราะท่านทำให้ศาสนาพุทธกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งได้ท่านด็อกเตอร์เอมเบดการ์ได้พาคนฮินดูจำนวน 500,000 คนในปีศ.2499ประกาศตนเป็นพุทธมามกะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้ศาสนาพุทธกลับมามีชีวิตอีกครั้งคืนลมหายใจให้ศาสนาพุทธในประเทศอินเดียอีกครั้งจากสิ่งที่ท่านด็อกเตอร์เอมเบดการ์ทำให้อาตมาได้มองท่านเป็นต้นแบบและตั้งใจว่าจะคืนศาสนาพุทธให้ประเทศอินเดียแต่พอหลังจากตอนนั้นที่ท่านด็อกเตอร์เอมเบดการ์พาห้าแสนคนประกาศเป็นพุทธมามกะเพียงแค่3เดือนหลังจากนั้นท่านก็ได้เสียชีวิตทำให้การขับเคลื่อนศาสนาพุทธในประเทศอินเดียหยุดชะงักลงไปด้วยวงล้อแห่งธรรมจักรก็หยุดไปด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาก็คิดว่าหลังจากนี้ไปต้องมีใครสักคนคอยปั่นวงล้อธรรมจักรนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้อาตมาคิดว่าควรจะต้องทำอะไรบางอย่างเวลาเราได้ตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเป็นกุศลสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีถึงวันนั้นที่เราทำจะต้องมีคนสนับสนุนแน่นอนอาตมาตั้งใจจะนำศาสนาพุทธให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในประเทศอินเดียอาตมาตั้งใจทำเรื่องนี้มีผู้ใหญ่ทั้งในประเทศอินเดียและต่างประเทศให้การสนับสนุนยืนเคียงข้างเสมออาตมาคิดว่าการกลับมาฟื้นฟูเผยแผ่ศาสนาพุทธในเบื้องต้นเป็นการนำพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะที่เคยรับบทในภาพยนตร์แล้วไปฉายในประเทศต่างๆเพื่อให้เกิดการตื่นรู้เกิดกระแสการตระหนักรู้คุณค่าของพุทธศาสนาแต่นั่นยังไม่เพียงพออาตมากลับไปคิดว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้สร้างสถูป 84,000 เจดีย์เพื่อจะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กระจายไปทั่วอาณาจักรอาตมาคิดว่าเราทำถึงขั้นนั้นไม่ได้แค่เพียงเราสามารถที่จะช่วยบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์ให้กับชาวพุทธได้กลับเอาไปกราบสักการะได้นำไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้นำไปสวดมนต์ไหว้พระก็น่าจะช่วยในระดับหนึ่งการนำกิจกรรมบริจาคพระพุทธรูป
84,000 องค์น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากที่มีแนวคิดเรื่องจะกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียแล้วอาตมาได้เดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวพุทธโดยเฉพาะในรัฐมหาราชสตรัไปเยี่ยมวัดศูนย์กลางชุมชนที่ชาวพุทธอยู่แล้วพบว่าสภาพโดยส่วนใหญ่ชาวพุทธในอินเดียมีฐานะยากจนเขาไม่มีวิหารวัดเป็นแค่ห้องแถวเล็กๆเข้าไปนึกว่าจะมีพระพุทธรูปปรากฏว่าไม่มีมีเพียงแค่รูปถ่ายรูปวาดใส่กรอบไว้เป็นรูปพระพุทธเจ้าบางที่เป็นแค่การตั้งรูปแทนขึ้นมาซึ่งรูปลักษณ์ไม่ใช่ความสวยงามวิจิตรที่จะมองว่าเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าในอินเดียมีวัดเยอะไหมจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะสังเกตได้จากที่ท่านด็อกเตอร์เอ็มเบดกาพาคนฮินดูมานับถือศาสนาพุทธเบื้องต้น 500,000 คนจากชนชั้นวรรณะระดับล่างที่คิดว่าอยากจะก้าวเข้าสู่ความเท่าเทียมในสังคมท่านด็อกเตอร์เอ็มเบดกาได้ศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าท่านศึกษาทุกศาสนาสุดท้ายจะได้คำตอบว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดที่จะนำความเท่าเทียมมาสู่มนุษย์ในสังคมเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกที่จะนำศาสนาพุทธกลับมาเผยแผ่ให้กับคนอินเดียอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเหตุผลจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนพุทธในอินเดียจาก 500,000 คนทุกวันนี้กลายเป็น10ล้านคนหลังจากที่ผ่านเวลาไปกว่า60ปีนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าจริงๆแล้วคนพุทธในประเทศอินเดียยังมีอีกค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของรัฐมหาราชสตระคนพุทธที่ประเทศอินเดียแม้จะมีประมาณ10ล้านคนแต่ก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนตัวอาตมาที่ได้หันกลับมานับถือศาสนาพุทธเมื่อปีพ.ศ. 2557ที่ประเทศศรีลังกาในตอนนั้นอาตมามีความคิดในใจว่าอยากจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่ยังติดปัญหาอยู่ว่าตอนนั้นเป็นคนพุทธแล้วแต่หลักธรรมคำสอนหรือธรรมะลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าอาตมายังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ยังไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งก็เลยคิดว่าต้องบวชให้ได้จนตัดสินใจว่ายังไงก็ตามต้องมาบวชที่เมืองไทยเพราะที่นี่เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธของคนทั้งโลกแล้วเป็นที่ที่จะสามารถศึกษาธรรมะอย่างแท้จริงได้รวมไปถึงคนไทยที่มีสัมพันธไมตรีมีมิตรภาพที่ดีเวลาที่มาเมืองไทยถ้าเลือกจะมาบวชจะมาบวชที่ประเทศไทยหลังจากที่ได้ทำโครงการบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์จริงๆก็ได้เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้แล้วบริจาคพระพุทธรูปพระประธานให้กับวัดที่ประเทศอินเดียประมาณ50กว่าองค์และพระพุทธรูปองค์เล็กๆประมาณ 5,000 องค์ตอนนี้ถึงเวลาที่เราทำจริงจังขึ้นมาปรากฏว่าพอแจ้งไปกับทางญาติโยมทุกท่านสนใจได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลกันเข้ามาเรื่อยๆอาตมาเคยเป็นศิลปินเป็นนักแสดงสิ่งที่ห่วงที่สุดคือภาพลักษณ์ผมคิ้วความงามบนใบหน้าทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่เราต้องละสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนทำให้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรแต่ว่าการได้บวชไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคณะทีมงานที่ช่วยกันจิตอาสาอยากจะขออนุโมทนากับสื่อมวลชนทุกท่านที่ช่วยกันกระจายข่าวบอกบุญเรื่องนี้ทำให้กิจกรรมที่ทำในวันนี้ไปไกลกว่าที่เราคิดมากรู้สึกว่าภารกิจใกล้จะสำเร็จในไม่ช้านี้ในขณะเดียวกันการทำงานถ้าเปรียบกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ก็จะมีมันมาผจญมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเช่นเดียวกับการทำกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาท้าทายตลอดเวลาอาตมาย้อนคิดไปถึงวันแรกที่ได้อุปสมบทแล้ววันแรกมีคนนำพระพุทธรูปมาถวายมีคนนำภัตตาหารมาให้ก็รู้สึกอิ่มเอมใจมีคนนำพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาถวายจะนำไปประดิษฐานที่อินเดีย
แต่ก็ไม่เคยคาดคิดว่าทุกวันนี้ประชาชนจะหลั่งไหลมาทั่วประเทศเพื่อที่จะมาร่วมโครงการนี้บางท่านอาวุโสมากๆเดินไม่ไหวแล้วให้ลูกหลานพามาประเคนถาดถวายพระพุทธรูปที่บูชาทุกวันนี้พอมาถึงจุดนี้รู้สึกว่าโครงการของเรามาไกลมากที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจอาตมาก็เลยนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนกับท่านเจ้าอาวาสวัดธาตุทองได้ข้อตกลงกันว่าท่านสนับสนุนให้พวกเราจัดตั้งมูลนิธิไตรรัตน์ภูมิขึ้นมาจากชมรมเพื่อความโปร่งใสเพื่อการดำเนินกิจกรรมตรงนี้ให้สะดวกและสำเร็จลุล่วงไปได้สำหรับหนทางใต้ร่มกระสาวพัดที่มาถึงวันนี้เรามากันไกลมากจากเริ่มต้นที่ได้บวชท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสพระราชวรยานโสภณได้จัดพระอาจารย์มาสอนเรื่องธรรมะวิปัสสนาได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระเถระผู้ใหญ่หลายๆวัดแทบจะทั่วประเทศรวมไปถึงการฝึกวิปัสสนานั่งสมาธิบริหารจิตหาหนทางแห่งสันติภายในจนมาถึงทุกวันนี้จะเห็นว่าผู้คนหลั่งไหลเข้ามากราบสักการะและเข้ามาถวายพระพุทธรูปเพื่อร่วมโครงการมาด้วยความศรัทธาอยากจะมาฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยอาตมาก็อยากจะสอนธรรมะแก่คนรุ่นใหม่โดยใช้หลักคำสอนง่ายๆเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่ายๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ทำทุกวันนี้จะเกิดผลค่อนข้างที่มีกระแสที่ดีมากๆในประเทศอินเดียจนกระทั่งองค์กรชาวพุทธที่ประเทศอินเดียส่งข้อความมาเพื่อจะบอกว่าอย่าเพิ่งสึกอย่าเพิ่งลาสิกขาตอนนี้ได้ไหมขอให้อาตมาได้กลับไปประเทศอินเดียเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนพุทธในประเทศอินเดียซึ่งได้คุยกับเจ้าอาวาสท่านได้มอบหมายให้อาตมาและพระพี่เลี้ยงและคฤหัสถ์เดินทางไปทั้งคณะเพื่อที่จะไปในที่ต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศอินเดียเริ่มต้นด้วยพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมืองกุสินาราเมืองสารนาถสถานที่แสดงปฐมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพื่อไปขอพรไปกราบสักการะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและจะเดินทางไปรัฐมหาราชสตระสถานที่ที่คนพุทธส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียอาศัยอยู่ที่ยุนนานไปบ้านเกิดของท่านด็อกเตอร์เอมเบดกาตอนนี้คนพุทธที่ประเทศอินเดียได้เตรียมการต้อนรับค่อนข้างน่าตื่นเต้นมากซึ่งตรงนั้นจะใช้เวลาประมาณ12วันจะเดินทางวันที่28มีนาคมแล้วกลับมาประเทศไทยวันที่10เมษายนหลังจากนั้นจะกลับมาทำภารกิจของเราต่อไม่จบแค่นี้แน่นอนประเทศไทยและประเทศอินเดียมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมามีความใกล้ชิดกันในหลายด้านทั้งด้านวัฒนธรรมด้านภาษาการแต่งกายมีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วจนมาถึงปัจจุบันในอนาคตไม่แน่นอนอาตมาอาจจะลาสิกขาวันไหนก็ได้แต่อาตมาเชื่ออย่างหนึ่งคนไทยจะร่วมภารกิจกับอาตมาไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายของเราจากการที่อาตมาได้รับความรักความศรัทธาในขณะที่อาตมาบวชอยู่ในวัดธาตุทองแห่งนี้มั่นใจว่าภารกิจของเราการได้รับความไว้วางใจการได้รับความรักจากคนไทยจะทำให้ภารกิจของเราจบสิ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนสำหรับภารกิจนี้เป็นการเริ่มต้นของภารกิจหลักทั้งหมดซึ่งภารกิจที่แท้จริงของกิจกรรมการบริจาคพระพุทธรูป 84,000 องค์ไม่ใช่กิจกรรมเดียวแล้วจบเลยภารกิจหลักของเราก็คือการนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากลับไปสู่ประเทศอินเดียอีกครั้งคืนลมหายใจของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอีกครั้งให้คนอินเดียกลับมานับถือศาสนาพุทธอีกครั้งเราจะมีการวางแผนการระยะยาวหนทางยังไปต่ออีกไกลอยากจะขอบคุณทุกท่านมาตลอดระยะเวลาที่อาตมาได้บวชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย